ำรวจสภ.โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเผยสามารถตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่น7คนก่อเหตุรุมทำร้ายเด็กชายป.6ที่แวะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันจนบาดเจ็บสาหัสได้แล้วพร้อมส่งฟ้องศาล6คนมีอายุตั้งแต่18ปีถึง27ปีอ้างก่อเหตุเพราะเข้าใจผิดว่าเด็กชายเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทะเลาะวิวาทด้วยจึงเข้าทำร้ายส่วนอีกหนึ่งคนสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไปห้ามเพื่อนที่กำลังก่อเหตุนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพงพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการพิกบอร์ดหาแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรลดต้นทุนการเลี้ยงล่าสุดนายกรัฐมนตรีโพสต์แสดงความห่วงใยประชาชนที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19และปัญหาเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาโดยได้สั่งการให้ออกมาตรการต่างๆช่วยคลี่คลายและหลายปัญหามีแนวโน้มที่ดีขึ้นพร้อมอวยพรปีใหม่ให้ประชาชนมีแรงกายแรงใจขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.สั่งการนายสถานีเดินรถเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาคาดเที่ยวกลับ 2-4 มกราคมจะมีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นประมาณวันละ 50,000 คนจึงจัดรถโดยสารให้บริการผู้โดยสารวันละกว่า 3,700 เที่ยว